สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะสวัสดีครับพี่อ้อยครับมาเริ่มดูวิธีการทำวิธีการชงเพลินๆนะครับจากพี่อ้อยนะครับเมนูนี้เป็นเม็ดกาแฟเนาะพี่อ้อยกับเม็ดกาแฟโอ้โหกลิ่นหอมมาเลยพี่อ้อยเอ้ยกลิ่นเม็ดกาแฟนะครับละลายหอมจริงฮะในกาแฟพี่อ้อยนี่ลูกค้าส่วนมากเวลาทานจะบอกว่ารสชาติเหมือนกาแฟสดนะครับรสชาติจะใกล้เหมือนกาแฟสดหอมอร่อยนะครับละมุนลายสีน่าทานมากกินฮะเนสกาแฟเป็นของตัวเองจ้องไว้ก็หิวใช่ไหมเป็นของตัวเองหิวของตัวเองคาปูชิโน่เย็นมาแล้วนะเมนูกาแฟสดกลั่นใหม่ๆนะครับบดกาแฟแบบแก้วต่อแก้วเลยนะครับร้านของพี่ชากาแฟจริงนะพี่อ้อยไปๆมาผมเริ่มอยากลองกินเมนูกาแฟสดแล้วแหละจะได้นอนเวลาเห็นทุกวันทุกวันไม่ค่อยทานกาแฟสดเพราะว่าใจสั่นกลิ่นหอมมากนะครับโฟมนมนิ่มๆนะครับหลายคนก็สอบถามมานะครับว่าโฟมนมพี่อ้อยทำยังไงนะครับต้องแช่เย็นจัดๆเลยนะครับฟองจะสวยแล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แบบว่าพอปั๊มได้ 2-3 ครั้งอ่ะเพราะว่าถ้าใส่เยอะมันจะไม่ขึ้นฟองได้แล้ว30บาทนี่เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าร้านนะครับ
นี่จัดแน่นๆเต็มๆเหมือนเดิมนะครับนาลานพี่อ้อยครับวิชาคาเฟ่ป้ายเมนูนี้ชัดเจนมากนะครับทั้งราคาแล้วก็เมนูต่างๆนะครับตัวใหญ่ให้ได้เลือกอ่านกันเลยนะครับร้านพี่อ้อยมีบริการจัดส่งของฟู้ดแพนด้าด้วยนะครับเมนูต่อไปนะครับเป็นชาเย็นผสมกาแฟชาเย็นผสมกาแฟนะครับเมนูนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับคิดว่าจะอร่อยมากนะครับเพราะว่าขายได้ทุกวันเลยครับชาไทยผสมกาแฟพี่อ้อยห้ามชนกล้องของระวังได้ไหมล่ะรูปวานรูปวานตาไปตู้เลยนะกล้องไงเงียบเลยปึ๊กใหญ่เลยนมสดนะครับใช่ไหมพี่อ้อยนี่ไม่ใช่เมนูนมสดครับผมเป็นเมนูอะไรพี่อ้อยโอวันตีนโอวันตีนเห็นสีขาวๆนะว่าเป็นเมนูนมสดปั่นด้วยทำเป็นไอ้วันตีนปั่นภูเขาไฟได้ไหมได้ไม่มีใช่ไหมครับมีอ๋อวันนั้นไงวันที่ผมไม่มาถ่ายด้วยว่าเมนูโอวันตีนปั่นภูเขาไฟทั้งวันเลยใช่ไหมต้องพูดกันได้ถ้าวันไหนผมไม่มาเมนูดีๆจะเยอะด้วยว่าถ่ายไม่ทันทั้งเมนูชาเย็นผสมเม็ดกาแฟนะครับอร่อยนะครับเมนูนี้มันมีอีกอันนึงนะที่ผสมเม็ดกาแฟได้ก็คือโอวัลตินผสมเม็ดกาแฟชากาแฟนี่หอมชาหอมกาแฟไปด้วยกันเลยค่ะแต่สีเขาเข้มๆดีนะครับส้มๆน้ำตาลผสมกัน
30บาทอ๋อแก้วละ30นะครับชาเขียวหอมๆมาอีกแล้วครับหอมจริงๆเปิดฝาขึ้นก็หอมเลยนะครับชาเขียวสูตรผสมของพี่อ้อยนะใช่ไหมมันก็อยู่ในช่วงเดือนมกราเนาะช่วงหน้าหนาวใส่แมสป้องกันด้วยนะครับเพราะว่าอะไรล่ะเขาบอกว่าโควิดเนาะนะครับร้านพี่อ้อยก็มีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือด้วยนะครับก็เห็นลูกค้าแบบว่าหยิบเช็ดมือเช็ดอะไรหมดเวลาหลอดแล้วมั้งเนี่ยลูกค้าบีบของพี่อ้อยไปเจลแอลกอฮอล์ความบริการวันนี้เนี่ยผมว่าผมจะสั่งชาเขียวพี่อ้อยกินอยู่นะเพราะว่าเห็นชงหลายแก้วแล้วก็คิดหิวเหมือนลูกค้าแล้วตอนนี้วันของชาเขียวนี่แก้วของพี่ชาครับเดี๋ยวเร็วๆนี้พี่อ้อยจะมีแก้วใบใหม่นะครับแก้วใบใหม่สั่งเพิ่มนั่นแหละครับแบบนี้เลยอาจจะเป็นสกินสีดำนะครับสั่งไปหรือยังพี่อ้อยสั่งไปแล้วเนาะยังยังอ๋อยังเดี๋ยวจะสั่งวันนี้แหละครับเพราะว่ามันจะหมดเคยไงหมดสั่งไม่ทันส่งของไม่ทันเพื่อได้ไปใช้แก้วที่พี่อ้อยมีไว้สำรองแก้วสำรองเขาเรียกแก้วอะไรนะแก้วล้นล้นนะแก้วแก้วเปื่อยนะซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับใช้ดีเหมือนกับแก้วเปื่อยแต่ก่อนพี่ว่าก็จะใช้แก้วเปื่อยแล้วก็เลือกลายสวยๆเอาใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังใช้นะครับบางเมนูที่แบบว่าพี่ว่ามันสมควรที่มันจะคู่กับแก้วเปื่อยเนาะมันจะสวยเข้ากันก็มีอย่างเช่นพวกโอเลี้ยงพวกอะไรอย่างนี้นะครับสวยแล้วอันนี้คิดเท่าไหร่ครับพี่ว่า25 บาทจ้าชาเขียวเย็นได้ไปส่งลูกค้าที่รถนะครับต่อไปมาแล้วนะครับ2ชาเนทีมาเลยจากฟู้ดแพนด้านี่ไงที่ทุกคนถามว่ากระปุกมายังไงนะนี่กระปุกของชาเนทีแต่ทุกวันนี้เขาจะทำแบบเป็นซองแบบนี้นะครับหรือเป็นกระปุกแบบใหม่แล้วเนาะแบบใหม่มาแล้วยังก็ไปดูคือส่วนมากมีแต่ซองมีแต่ซองไม่มีแบบกระปุกแล้วค่ะเขาไม่ทำแบบกระปุกมันน่าจะต้นทุนสูงมั้งแล้วก็เป็นกระปุกแก้วเลยนะกระปุกแก้วหนักๆแล้วก็น่าจะเป็นเก็บยากดูแบบคล้ายคล้ายเนื้อกาแฟนะพี่อ้อยใช่คล้ายคล้ายกันแต่จะอ่อนสีจะน้ำตาลอ่อนกว่าเนื้อกาแฟนิดนึงไม่แน่ใจว่ามันกินแล้วบีบเหมือนกาแฟเลยนะน่าจะเหมือนกันนะคะน่าจะเหมือนกันแต่น่าจะอ่อนกว่ากาแฟหน่อยนึงนะคะรสชาติก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาดีนะครับชาเนทีอร่อยอร่อยนะครับ
แล้วแก้วนี้20รับของนะครับชาเขียวเย็นแล้วก็นมสดเย็นนะครับแก้วนี่สีชาเขียวพี่อ้อยนี่สวยมากเลยเด่นมากเลยน่าทานจริงๆสีถูกผมรสชาติถูกใจถูกใจแม่ค้าพูดเองอันนี้ถูกแม่ค้าเผ็ดนะคะลูกค้าชอบนะครับลูกค้าก็ต้องแบบอร่อยด้วยชอบด้วยลูกค้าต้องชอบพี่อ้อยจะชิมทุกแก้วเลยครับก่อนจะมาชงจริงๆนะครับต้องชิมให้รสชาติมันนิ่งนะพี่อ้อยเนาะนี่ผมระแวงเลยนะแต่ผมไม่กล้าเอากล้องเข้าใกล้มือด้วยวัดต้องแหวกหวานแล้วเมื่อวานฟาดต้องสะบัดเลยพี่อ้อยกลัวพี่อ้อยฟาดแก้วจังหวะนั้นเนาะเพื่อความรวดเร็วเนาะก็ไม่ระมัดระวังผมต้องดึงกล้องออกค่ะนี่ชาเขียวเห็นไหมฮะทำหลายๆแก้วสีพี่อ้อยจะคงที่ตลอดนะครับไม่เพี้ยนเลยนะครับอาจจะนิ่งด้วยเหมือนพี่อ้อยเห็นแก้วสีดำอยู่นะสวยนะเนี่ยคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับแก้วโอ้แก้วสีดำเหลืออยู่นิดหน่อยแล้วเห็นเหลือประมาณ10ใบนี่แหละไปค้นเจอใช่ไหมนี่สวยเลยพี่ว่าเมนูน้ำสีขาวๆกับแก้วกีบสีดำจากทางร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่ด้านหลังแก้วก็จะมีครับด้านหน้าแก้วก็จะมีชื่อเพจแล้วก็เบอร์โทรให้กดติดตามด้วยนะครับชื่อแบบนี้แก้วละกี่บาทพี่อ้อย25บาท25แบบแก้วต่อแก้วกันเลยแก้วเด็ก2ลูกค้านะครับเมนูนี้เป็นเมนูกาแฟโบราณนะครับชอบนะครับผมชอบเมนูกาแฟโบราณผมชอบดูวิธีการทำพี่อ้อยดูแบบละเอียดละเมียดละไมดีนะหอมมากนะครับยืนอยู่ใกล้ตอนนี้
โอริโอ3อันนะคะจ้าครับจะชอบเยอะหน่อยหอมมากเข้าไปค้างใช่ไหมใช่ค่ะเล็กๆมันก็จะรั่วนะต้องปิดสนิทให้ดีๆจะรั่วจะรั่วใช่ครับชื่อร้านคอฟฟี่ชาไหมพี่อ้อยใช่ค่ะคอฟฟี่ชาคาเฟ่ก็พี่ชากาแฟสดร้านไทยชื่อไทยเสร็จแล้วนะครับกาแฟโบราณเท่าไหร่คะมีขนมยังไม่จ่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะโอริโอ3ครับ3หรือ2 3 3นะคะ65บาทได้สดอันนี้เป็นอะไรครับพี่อ้อยเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่เย็นนะส่วนมากกาแฟสดนี่คนจะไม่สักปั่นกันมันกินเย็นออเดอร์สักครู่นะครับโชว์เบอร์ให้ไม่ว่าโทรกลับหรือเปล่าอาจจะใช่เคยมีนะอยากสั่งแล้วโทรมาให้ไม่ว่าโทรกลับแล้วก็สั่งจะได้ไม่เปลืองตังค์ค่าโทรแอบเมาลูกค้านะเดี๋ยวจะโทรกลับนะหอมกินกาแฟมากเลยนะสีสวยๆเลย
แก้ว16ออนซ์นะครับเอสเปรสโซ่รสชาติจะดีมากนะถ้าอยู่แก้ว16ออนด้วยเมนูปั่นแน่นอนพี่อ้อยยกโถขึ้นมาละนมหมิงพี่อ้อยทำไมพี่อ้อยไม่ชอบเอาโถไว้ข้างบนอ่ะเวลาพี่อ้อยเก็บโถข้างบนเนี้ยข้างบนชั้นเนี้ยมันอ๋อมันจะได้ไม่บังแก้วนึกออกนะพอแก้วพี่อ้อยตั้งไว้ตรงนั้นคุณหนูทำไมจริงๆนะผมเนี่ยถามทุกข้อ พี่อ้อยก็แบบว้ายตามเยอะจังตากล้องเดี๋ยวลืมสูตรพี่อ้อยว้ายตากล้องมีไปั่นมุกนี่ราคาเท่าไหร่พี่อ้อยมุกเพิ่ม5จ้าเพิ่ม5บาทเพิ่ม5บาทเพิ่ม10บาทก็ได้นะบาทละ5ลูกค้าไม่รู้เกือบลืมใส่คาราเมลใช่ไหมไม่ลูกค้าไม่รู้อ๋อโอ้สีสวยน่าทานมากนี่แก้วสกีนสีดำยังค้นเจออยู่นี่พี่อ้อยเหลืออยู่ใช่ไหมเหลือใบหนึ่งสวยเลยนะครับนมมีเป็นนมที่น่าทานมากมากนะพี่อ้อยนมมีผันสีมันขาวนวลดีนะครับรสชาติหอมอร่อยนะครับกลมกล่อมเกือบปิดฝาไม่ได้ใส่แน่นมากนี่ด้านหน้าแก้วเลอะเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะครับครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกรอบนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามร้านพี่อ้อยพระพิชาคาเฟ่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ